มาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาคธุรกิจในไทยซึ่งขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยนั้นมีการแข่งขันที่แรงรวมถึงวิกฤตโควิด-19จนทำให้แบรนด์สายเครื่องสำอางสายเฟสรายนี้ต้องประกาศปิดกิจการปิดทุกสาขาในไทยและโบกมือลาในอีก1เดือนข้างหน้าครับท่านผู้ชมครับนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คงต้องถามสุภาพสตรีที่เป็นแฟนๆของคุยกับบัญชาหรือว่าบีทามส์กันนะครับท่านผู้ชมรู้จักคำว่าเครื่องสำอางสายเฟสไหมฮะเฟสนี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับสระเอฟอฟันสระอีไม้โทยอยักษ์สอเสือเฟสนะครับถ้ารู้จักสายเฟสก็คงจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยครับสะกดว่า NYX อ่านว่า NYX นะฮะปรากฏว่า Facebook ของเครื่องสำอาง NYX Professional Thailand เนี่ยนะครับก็คือเป็น NYX ที่ขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะได้โพสต์ Facebook ในช่วงของสุดสัปดาห์หลังฮาโลวีนเท่านั้นเองครับนะบอกว่าในที่สุดเนี่ยนะครับต้องประกาศปิดสาขาที่อยู่ในไทยร้านออฟไลน์และร้านออนไลน์ทุกแห่งอย่างถาวรมีผลวันที่30พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปใน Facebook ต่อจนคำแถลงใน Facebook ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดหรือสาเหตุว่าทำไมต้องปิดตัวหรือปิดกิจการในประเทศไทยสำหรับเครื่องสำอางยี่ห้อ NYX สายเฟสนะสายเฟสเนี่ยผมก็ไปค้นหามานะเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องสำอางที่แบบว่าหรือว่าพอดูในภาพเราจะเข้าใจทันทีเลยครับจริงๆผมก็ไม่ใช่คนที่ใช้เครื่องสำอางเลยนะคือมันเป็นเครื่องสำอางที่มาจากเฉพาะกลุ่มแรกๆจุดเกิดของเครื่องสำอางเนี่ยมาจากเครื่องสำอางเฉพาะกลุ่มนะ NYX เองเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสำอางที่เกิดขึ้นในลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณกว่า21ปีที่ผ่านมา2ทศวรรษสำหรับยี่ห้อของเครื่องสำอางตัวนี้ครับมันเกิดขึ้นจากทางด้านของความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางชุดนี้โดยดูที่สีที่ใช้ของเครื่องสำอางชุดนี้นะครับเป็นสีที่มีความตัดหรือคอนทราสต์เนี่ย very severe คือมันโอ้โหตัดอย่างรุนแรงมากเลยนะฮะแล้วก็ใช้งานรู้จักกันแค่ในเฉพาะกลุ่มเฉพาะวงเท่านั้นก็คือพวกที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะครับหรือเป็นช่างแต่งหน้าสายอาชีพนะและโดยเฉพาะเป็นช่างแต่งหน้าสายอาชีพในยุคสมัยใหม่ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวิธีการแต่งหน้ากับพฤติกรรมของคนที่ชอบการแต่งหน้าแบบเข้มๆสีตัดๆเรียกว่าสายเฟียนนะฮะปรากฏว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะครับก็เติบโตอย่างได้ดีในช่วงของ21ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะครับก็ถูกซื้อกิจการไปในปี2014โดยยักษ์คอน sumer ทางด้านของเครื่องสำอางชื่อดังระดับโลกที่มีชื่อว่า Royal ซื้อกิจการของเครื่องสำอาง NYX ในปี2014ครับด้วยมูลค่าสูงถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าผมเอา32บาทในปัจจุบันคูณก็ไปกับ500ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2014เท่ากับว่าตอนนั้น Royal ซื้อกิจการของ NYX เนี่ยนะฮะเครื่องสำอางสายเฟียสจากลอสแองเจลิสเนี่ย 16,000 ล้านบาทและหลังจากนั้นพออยู่ใต้ปีกของ Royal เนี่ยนะครับด้วยเครือข่ายของ Royal ที่อยู่ทั่วโลกแล้วมาในสายของคอสเมติกแต่เป็นประเภทเครื่องสำอางอีกเฉพาะกลุ่มนึงที่มีความแตกต่างก็เลยทำให้มีโปรดักต์ชิ้นนี้ทลายโทษนะฮะเข้าไปทำตลาดเนี่ยนะครับเจาะเข้าไปมากกว่า70ประเทศทั่วโลกเลยกันและหนึ่งในนั้นก็คือกรุงเทพประเทศไทยซึ่งปรากฏว่า NYX เนี่ยนะครับได้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยในช่วงเวลาประมาณกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาโดยเปิดตัวอย่างใหญ่โตเลยนะครับและทึ่งเลยนะฮะในเดือนมีนาคม2559ที่ไหนทราบไหมฮะสยามสแควร์วันสยามสแควร์วันก็คือเป็นตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในตรงบริเวณสยามสแควร์ดั้งเดิมนั่นแหละครับและเป็นแหล่งประเภทช้อปปิ้งของวัยรุ่นแล้วก็สายที่แบบว่าเป็นคนเจนซีรุ่นใหม่แต่ว่าก็ยังมีคนกลุ่นเจนวายเจนซัดอยู่บ้างนะครับที่ชอบการแต่งตัวทาหน้าทาปากแบบประเภทเป็นสีตัดเข้มข้นแล้วก็เป็นวงการมืออาชีพจริงๆดังนั้นแล้วเนี่ยครับช็อปแรกของ NYX เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นที่สยามสแควร์วันและเป็นช็อปที่เรียกว่า Flagship Store คือเป็นช็อปที่ออกแบบมาขนาดใหญ่มีผลิตภัณฑ์ครบมากที่สุดและมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่จะเจอที่ Flagship Store เป็นแห่งแรกและที่สำคัญในวันเปิดตัวของเดือนมีนาคมเมื่อ2559เนี่ยมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลในการแต่งหน้าเนี่ยเข้ามาใช้ที่นี่เป็นที่แรกในเอเชียด้วยโอ้ยิ่งใหญ่ๆโตมากเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นมีนาคม59ได้ไม่นานการเดินทางของ NYX ในประเทศไทยเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเครื่องสำอางประเภทนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักที่ผมบอกไปอ่ะในกลุ่มแต่งหน้าเฉพาะกลุ่มนะในกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มด้วยนะครับแต่การเติบโตทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าแม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายละเอียดและสาเหตุในการที่บอกว่าจะต้องอำลาจากประเทศไทยไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็พอจะพูดได้เห็นชัดเจนเพราะว่าหนึ่งเปิดในแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่นักท่องเที่ยวไปเยอะและแหล่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสินค้าหนึ่งที่พยายามที่จะเป็นแบรนด์ที่บอกได้ว่าเป็น global brand และเหมาะกับฐานะของแน่นอนครับนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักหรือคนที่ชอบ fashionable style ในแง่ของการที่ออกแบบเครื่องสำอางหรือว่าใช้เครื่องสำอางในการเฉพาะกลุ่ม
ราะฉะนั้น1เมื่อเจอกับสถานการณ์ของอะไรครับวิกฤตโควิด19อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยยาสามัญเลยความหมายคืออะไรทราบมั้ยคือเป็นปัจจัยร่วมที่ทําให้เกิดการกระทบทุกวงการแม้แต่เครื่องสําอางเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางสายเฟสอย่างนี้ก็ต้องโดนเพราะเมื่อโควิดมานักท่องเที่ยวไม่มาการเดินทางต่างประเทศไม่เข้ามีการปิดล็อกเมืองจบครับนี่คือกลุ่มแรกที่หายไปกลุ่มที่2ก็คือแล้วผู้บริโภคคนไทยภายในประเทศซึ่งโดยพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเฉพาะกลุ่มและในเฉพาะกลุ่มนี้ต้องกลับไปดูครับว่ากลุ่มนี้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนกับการใช้เครื่องสําอางประเภทที่แต่งหน้าแล้วมีสีสันตัดเฉียบขาดแหลมคมชนิดที่คอนทราสต์แบบชาร์ปคอนทราสต์มากๆเนี่ยนะครับต่อมาครับอย่าลืมว่าเป็นเครื่องสำอางที่บรรดาไม่ครับอาร์ติสแบบโปรเฟชชั่นอลใช้กันในเฉพาะกลุ่มแล้วก็ต้องกลับมาดูครับว่าในช่วงที่ผ่านมาการเกิดโควิดทำให้คนเราไม่ต้องแต่งหน้าทำให้งานการต่างๆไม่มีทำให้งานอีเวนต์เวดดิ้งสารพัดสารเพที่ต้องมีการแต่งหน้าทาปากจัดๆไม่เกิดขึ้นเป็นเวลาถึงไม่ต่ำกว่า2เดือนที่ปิดเมืองและลากยาวมาจนขนาดนี้แม้จะมีการผ่อนคลายแต่ปรากฏว่าการจัดกิจกรรมทางการตลาดอีเวนต์สารพัดสารเพก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นต่อไปก็คือว่าอะไรครับนะธุรกิจการแต่งงานก็ไม่เกิดขึ้นเวดดิ้งแฟร์อะไรต่างๆก็หดหายไปเป็นจำนวนมากคนที่เป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่รับแต่งหน้าให้กับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหน้าบรรดาเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะครับงานแต่งหน้าที่เป็นงานแต่งงานอย่างเงี้ยอันนี้ถึงจะใช้เครื่องสำอางประเภทที่เป็นชาร์ปคอนทราสต์อย่างนี้นะถ้าเป็นแบบงานรับปริญญาก็คงจะไม่แต่งหน้ากันเยอะมากขนาดนั้นก็ไม่มีพักหลังนี้ก็ไม่มีแม้ว่าพักหลังจะเริ่มผ่อนคลายให้มีบ้างตัวต่อมาคืออะไรครับการจำกัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องทุ่มไปกับเรื่องของการแต่งหน้าสีสันต่างๆกับสภาวะบรรยากาศเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ก็มีปัญหาครับนะสิ่งต่อไปเนี่ยครับพวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะมีอยู่ก็ได้นะฮะเช่นกองถ่ายละครหรือภาพยนตร์ต่างๆที่จะต้องใช้เมคอัพอาร์ติสต์และอาจจะต้องมีการรีเควสต์โดยเฉพาะพิเศษกับแบรนด์ที่เป็นมิกซ์ซึ่งเราก็พบว่าในช่วงที่มีการปิดล็อกดาวน์นั้นหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกห้ามเลยก็คืออะไรครับห้ามมีการจัดถ่ายทำบันทึกผลิตงานละครภาพยนตร์และคอนเสิร์ตครบครับนะดังนั้นแล้วนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้แบรนด์ Nix ตัวนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่มีนาคม59จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็จะโบกมือลาอย่างเป็นทางการใน30พฤศจิกายน63เป็นว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็น global brand นั้นต้องจากประเทศนี้ไปนะครับไหนล่ะครับก็คือทั้งวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตในส่วนของทางด้านโควิดด้วยซึ่งทำให้มีผลกระทบกันทุกฝ่ายเลยนะฮะ